าต่อกันในช่วงเพลย์ออฟนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะก็เราจะไปสัมภาษณ์บุคคลหนึ่งที่เรียกว่าน่าสนใจมากๆเลยแต่ว่าน่าสนใจยังไงนะคะซึ่งตอนนี้ก็ต้องขอบอกเลยว่าหลังจากที่ได้เกิดปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมเรียกว่าหนักแล้วก็รุนแรงมากนะคะโปรเจกต์หลายๆที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนหรือว่าสนามกอล์ฟเนี่ยก็ได้รับผลกระทบนี้เช่นกันซอฟนี่ต้องบอกว่าหลายสนามนะครับโดยเฉพาะสนามที่อยู่ในละแวกจังหวัดปทุมธานีอยุธยาและอีกหลายๆจังหวัดเนี่ยก็จริงๆไม่ต้องไปไหนไกลเลยโปรเจกต์บ้านสตอฟที่อยุธยาค่ะไปเทียบดูแล้วนี่ค่ะระดับจมูกตอนนี้ซึ่งอยุธยาเนี่ยก็น้ำเริ่มลดแล้วบ้านกอล์ฟก็เห็นคราบรอยน้ำท่วมโอ้โหเห็นแล้วใจหายนะคะรวมไปถึงสนามกอล์ฟด้วยหลายๆสนามนี่ก็ได้รับประสบปัญหาอันนี้อย่างมากแต่ว่ามีหนึ่งสนามค่ะคุณผู้ชมที่สามารถรอดพ้นจากปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมได้ใช่และที่สำคัญสนามที่สต็อปกำลังจะพูดถึงเนี่ยเป็นสนามที่เรียกว่าอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่ามีโอกาสโดนท่วมเนี่ยสูงมากใช่แต่เขามารอดมาได้ยังไงอ่ะสนามไหนซอฟสนามไหนกับสนามกอล์ฟบางไทรนั่นเองซึ่งวันนี้เราก็เลยอยากรู้มากๆเลยว่าเขาทำยังไงถึงได้รอดพ้นจากน้ำท่วมได้นะคะน่าสนใจเพราะว่าเขาคงมีเทคนิคหรือว่าวิธีการดีๆมาฝากพวกเรากันค่ะครับเปิดตั้งแต่11พฤศจิกายนถือเลิก11วันที่11เดือน11ปี11ตอนนี้ก็มีนักกอล์ฟมาประมาณเฉลี่ยมาสัก 30-40 คนจริงๆคือผมคิดว่าเราโชคดีนิดนึงที่ตอนเมื่อครั้งที่เราทำการก่อสร้างคอร์ส4เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยแล้วก็มาปรับปรุงคอร์ส AB เนี่ยทางคุณโอ๊ปได้ศึกษาข้อมูลแล้วก็ให้ทำคันไดที่ระดับ12+12นะฮะเป็นระดับสมมติเนี่ยซึ่งระดับตัวนี้มันสูงกว่าถนนสามโคกเซนาทางเข้าเนี่ยประมาณ10เซนนะครับซึ่งค่าเฉลี่ยของระดับนี้ประมาณ12แต่น้ำที่มานี่ที่เราเช็คสเต็กที่เราเตรียมการไว้เนี่ยมันอยู่ที่11สูงสุด 11.65 ซึ่งมันก็ไม่ถึงระดับที่คุณโดบดีไซน์ไว้แต่ก็มีบางจุดที่ต่ำอยู่ตามที่เราได้เตรียมการวางแผนก็คือเราได้สำรวจโปรไฟล์ก่อนเนี่ยมีจุดต่ำอยู่ประมาณ10จุดนะครับใน10จุดนี้พอเรารู้เนี่ยเราก็ได้นำแบ็คโฮเข้ามายกระดับขึ้นนะฮะที่12ในขณะนั้นก็เลยไม่เกิดปัญหาอะไรแต่ว่าในระหว่างนั้นเนี่ยเราเองก็ประเมินเหตุการณ์เพราะว่าเรียนตรงว่าเราก็ไม่รู้ว่าระดับน้ำมันจะเท่าไหร่นะฮะซึ่งเราเช็คข้อมูลเราติดตามข้อมูลอยู่ตลอดเวลาจากที่เรามีการวิเคราะห์กันเนี่ยก็คาดว่าน้ำเนี่ยน่าจะอยู่ใกล้เคียงกับ12เราคิดว่าถ้ามันเป็น12เนี่ยมันจะมีความรู้สึกที่หวาดเสียวว่าจะเกิดปัญหาอะไรเนี่ยเราก็เลยผมเลยตัดสินใจยกระดับคันได้ขึ้นมาอีก70เซนก็เป็นเหตุให้เราต้องเอาแบ็คโฮมอีก7คันนะฮะเพื่อมาเสริมคันได้ของเราโดยตลอดทั้งหมด8กิโลครึ่งเนี่ยเราใช้เวลาประมาณสัปดาห์หนึ่งเราทำจบซึ่งทันกับน้ำใหญ่ที่เข้ามาที่อยุธยาในขณะนั้นคือประมาณวันที่13-14นะน้ำมามากขนาดนี้ไหมในขณะนั้นเนี่ยคือเราไม่คาดคิดว่าน้ำจะมากขนาดนี้แต่เราก็ได้รับทราบข้อมูลจากที่เราดูจากข้อมูลสถานีวัดน้ำที่นครสวรรค์เราก็มีความเป็นห่วงคิดว่าจะรอดไหมขณะนั้นคิดว่าคือเตรียมแผนไว้ขั้นสุดท้ายแล้วคิดว่าไม่รอดนะฮะผมว่าเราโชคดีที่น้ำขึ้นมาแล้วหยุดที่น้ำใหญ่ที่มาแล้วหยุดเพราะว่าตอนผมประเมินว่า
หลืออยู่ประมาณเมตรห้าเซนฟรีบอร์ดแล้วก็น้ำก็เริ่มหยุดผมก็ว่าเอ๊ะเราน่าจะรอดแต่ในขณะเวลานั้นไม่เคยคิดเลยว่าจะรอดคือเตรียมแผนอพยพหมดแล้วแต่เองผมเองก็เห็นใจและเสียใจด้วยนะที่สนามกอล์ฟเหล่านั้นป้องกันไม่ได้ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าระดับคันไดที่ทำไว้เนี่ยอาจจะต่ำไปแล้วก็ไปเสริมดินใหม่ในดินใหม่มันอ่อนซึ่งมันเป็นปัญหาอย่างหลายๆที่แม้กระทั่งนิคมอุตสาหกรรมก็เช่นกันผลกระทบก็เห็นชัดๆโดยตรงก็คือรายได้แล้วก็นักกอล์ฟที่หายไปนะฮะก็ทำให้เราต้องพยายามที่จะทำทุกอย่างให้ฟื้นขึ้นมาเพื่อให้นักกอล์ฟกลับมาในหลุมต่างๆที่ได้รับผลกระทบเนี่ยในขณะที่ปฏิบัติการเนี่ยทางผมเองเนี่ยได้ให้นโยบายว่าเราจะต้องนำดินที่จะขึ้นเสริมคันไดเนี่ยในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับเพลย์แอเรียซึ่งเราก็ค่อนข้างทำได้ดีเพราะว่าส่วนที่เสียหายส่วนมากจะเป็นสปริงเกอร์นะฮะตอนนี้ดินที่เราขุดขึ้นมาเนี่ยบริเวณที่ขุดขึ้นมาเราเข้าไปเบลนอะไรหมดแล้วซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเพลย์แอเรียเลยเราก็จะมาปลูกต้นไม้อะไรเสริมเพื่อคลุมก็น่าจะโอเคแล้วไม่มีอะไรเสียหายปรับปรุงสนามก็มีส่วนที่เสียหายนะฮะคือส่วนคันไดเนี่ยที่ทำไปในขณะที่เราเร่งรัดในขณะนั้นเนี่ยมันยังไม่สวยงามตอนนี้คือเราก็จะทำให้ดูดีให้กลมกลืนกับกอล์ฟนี่คือส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนที่อยู่บริเวณริมคลองอะไรต่างๆเราก็จะทำให้มีมาตรฐานขึ้นมาในระดับที่โอเคเพราะว่าเราคิดว่าปีหน้าอาจจะมีน้ำใหญ่มาอีกจากภาวะหลังลานิญาแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าจะมีไต้ฝุ่นเยอะนะเราก็คงจะใช้เวลาช่วงแล้งนี่ฮะต้องทำให้จบแผนที่จะทำก็คือคันไดเนี่ยก็เราก็จะปรับสภาพคันไดให้อยู่ในระดับที่ 12.7 ทั้งหมดแต่ว่าอยู่ในแนวตามเขตที่เพราะที่ทำไปเนี่ยอาจจะคดโค้งตามสภาวะที่เราเร่งรัดนิดนึงแล้วก็บริเวณริมคลองเนี่ยเราจะทำกดเข็มตลอดแนวนะฮะเพราะว่าที่เราเสริมไว้เนี่ยเป็นเข็มไม้นะเราอาจจะมีเข็มคอนกรีตทำเป็นเซ็กชันคันไดเริ่มเขียนอีกเพราะว่าบริเวณริมคอเนี่ยเราจะทำคันไดใหญ่ไม่ได้เพราะพื้นที่มันแคบนะหรืออาจจะทำสตรัคเจอร์ด้านนอกของคลองเพื่อบล็อกน้ำในภาวะน้ำมาเราจะบล็อกน้ำเลยผมตรงนี้ผมคิดไม่ออกนะจริงๆเริ่มต้นผมว่า1ต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนแล้วก็อาจจะในวงการกอล์ฟเนี่ยก็จริงๆก็ถึงกันอยู่แล้วนะฮะจะปรึกษาหารือกันอย่างทางคุณโอ๊บเองแกก็มีประสบการณ์เนี่ยก็สามารถปรึกษาหารือได้ในการที่จะคำแนะนำในการที่จะช่วยเพื่อกู้สภาพเนี่ยส่วนหน่วยงานของรัฐผมดูแล้วว่าหน่วยงานของรัฐงานน่าจะเต็มมือล้นมือเพราะว่าไปช่วยชาวบ้านไปช่วยนิคมอุตสาหกรรมภาพรวมเนี่ยอุปกรณ์ไม่น่าพอเพราะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยน่าจะช่วยเหลือตัวเองก่อนแล้วก็ระหว่างสนามกอล์ฟด้วยกันเนี่ยหยิบยืมกันเนี่ยอาจจะเป็นไปไดองศาการตีทุกมุมการพัดเราจะมาแนะนำกลเม็ดเคล็ดไม่ลับในการฝึกฝนและข่าวสารทัวร์นาเมนต์ที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์พร้อมถามตอบพูดคุยกับโปรกอล์ฟที่คุณคุ้นเคย
ในรายการคลับ18ทุกวันอังคารเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.ทาง Golf Channel True Vision ช่อง 111